แม่ลี่เตรียมยกหน้าใหม่เมินคนมองเสพติดลั่นไม่เรียกสินสอดแก้มบุ๋มสักบาทเป็นคู่แม่ลูกที่มีแฟนคลับในโซเชียลมากมายเนื่องจากมีคอนเทนต์สร้างรอยยิ้มให้ได้ตลอดทุกการไลฟ์สำหรับแก้มบุ๋มปรียาดาสิทธาชัยและแม่ลี่ด็อกเตอร์สริญญาสิทธาชัยล่าสุดทั้งคู่ออกงานอีเวนต์และให้สัมภาษณ์กับสื่อโดยแม่ลีเผยว่าเตรียมตัวจะไปอัพหน้าใหม่สไตล์เกาหลีไม่สนว่าคนจะมองเสพติดสัญญกรรมเพราะไม่อยากให้หน้าแก่ตามอายุส่วนเรื่องเรือนหอแก้มบุ๋มอัปเดตว่าก็อยู่ในช่วงดูด้านแม่ลีบอกว่าจะไม่เรียกสินสอดสักบาทเพราะเรื่องเงินหาเองได้มีแพลนจะไปทำสัญญกรรมใหม่จริงไหมแม่ก็บอกทุกคนว่าหน้าเหมือนบ้านถ้าเราใส่วอลเปเปอร์ก็คือเขียนคิ้วเราใส่ขนตาก็คือติดวอลเปเปอร์เราปัดแก้มก็คือโซฟามันก็สวยแล้วถ้าผ้าม่านมันเก่าคุณจะใช้อันเดิมเหรอคะต้องทำใหม่ทุกไตรมาสไหมแม่ก็จะบอกกับทุกคนว่าอะไรที่เรามองในกระจกแล้วเรามองตัวเรามีความรู้เรื่องสุขภาพเรื่องสรีระอายุเป็นเพียงตัวเลขทำยังไงให้ร่างกายเราอ่อนกว่าวัยและเด็กกว่าอายุแล้วคุณจะปล่อยให้หนังยานเหรอหน้าเราไม่ดีเราก็ดึงไปข้างหลังก็มีคนมาจ้างเราให้ไลฟ์ขายคอลลาเจนเราก็ต้องทำหน้าเป็นเกาหลีเราก็ต้องเป็นผู้หญิงที่ผิวดีบุ๋มรู้สึกยังไงที่คนบอกว่าแม่เสพติดการสัญญกรรมแก้มบุ๋มไม่นะคือหนูเห็นมาทั้งชีวิตแล้วแบบนี้หนูก็ชินแต่ทุกคนชินหรือยังคะยิ้มแต่เขามีความสุขของเขาหนูก็ดีใจแม่แล้วว่าแม่ซะเสียว่าไม่สวยธรรมชาติจริงๆโครงหน้าเราโอเคอยู่แล้วแต่หนังหน้าเรายานเราก็ดึงแต่ความตั้งใจก็คือทุกอย่างมันเป๊ะหมดแล้วเรื่องหุ่นเราก็ออกกำลังกายแต่หน้าที่อยากทำที่สุดจริงๆก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วเพราะมันดูดีไปหมดหัวเราะแต่ใจก็อยากทำอยากแม็กติดหนังท้ายทอยนิดเดียวเป๊ะเลยและตอนนี้ทุกคลินิกก็จีบหมดเลยเขาจะให้ทำหุ่นให้เล็กกว่านี้แต่เรามีความสามารถอยู่แล้วเพราะเราเป็นครูสอนเต้นแอโรบิกเป็นอาชีพที่เราทำมาตั้งแต่เด็กสิ่งที่เราต้องพึ่งหมอก็คือหน้าแต่สรีระเราก็ช่วยตัวเองและหาตัวช่วยด้วยรู้สึกยังไงกับคำว่าไม่หยุดสวยและเสพติดสัญญกรรมแม่รู้สึกว่าคนที่พูดกับเราแบบนี้อะไรก็เจ็บขอโทษนะคะคลอดลูกนี่น่าจะเจ็บสุดคิดว่านี่แหละดิฉันเข็ดทั้งที่มีลูกน่ารักออกมาก็ยังเข็ดแต่คนพูดคำนี้ก็ต้องบอกเขาว่าทุกอย่างต้องตกแต่งคะสวยธรรมชาติถามถึงเรือนหอแก้มบุ๋มก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นค่ะเป็นแค่อนาคตที่วางไว้ช่วยออกแบบไหมว่าห้องไหนเป็นห้องไหนแก้มบุ๋มคือต้องมีห้องไลฟ์กับห้องเลี้ยงสัตว์อันนี้ที่คุยไว้แต่ยังไม่ได้เริ่มสร้างแค่หาแบบหาสปอนเซอร์ค่ะต้องเปิดตำราดูโหราศาสตร์ไหมแก้มบุ๋มให้เขาเป็นคนดูเลยค่ะหรือแม่จะช่วยดูเจิมที่ให้แม่ลี่ไม่ค่ะของใครของมันเพราะเราเป็นแม่อย่าไปยุ่งเรื่องลูกให้เขาคิดเองเรื่องพวกนี้สินสอดแพงไหมเพราะมูลค่าลูกเราก็สูงอยู่แม่ลี่เป็นคนที่ไม่เอาขอให้เขามีความสุขเพราะว่าเราหาเงินด้วยตัวเองได้มันเป็นอะไรที่มีความสุขก็คือไม่เคยพูดไม่เคยคิดแล้วก็ไม่เอาด้วยก็บอกเขาว่าดูแลแก้มบุ๋มให้เหมือนที่แม่ดูแลเขาเพราะว่าเรารักเขาแล้วเรามีความรู้สึกว่าเวลาที่มีคนรักเขามีความสุขเราต้องให้เขาไปถามคุณแม่ตอนนี้มีชื่อเสียงต้องระวังตัวยังไงไหมในการออกไปไหนมาไหนแม่ลี่หนึ่งเราไม่ผิดศีล5อยู่แล้วบอกภาษาตลกก็คือว่าเวลาเราไปเที่ยวแล้วเนี่ยเวลาเราไปเที่ยวหลอกขั้นเทพมาแต่เราบอกทุกคนว่าอันนี้ไม่ตลกนะฉันน่ะอดใจไม่ไหวเผอิญว่าที่ฉี่ฉันใส่กุญแจไว้แล้วลืมเอาลูกกุญแจมาไม่สามารถจะไปกับผู้ชายหล่อได้เช็คบิล
อายุเท่าไหร่ที่จีบ30แก้มบุ๋มแล้วแม่อายุเท่าไหร่58หัวเราะและเวลาเราไปเที่ยวคุณพ่อว่ายังไงบ้างแม่ลี่เขาไม่ว่าอะไรเพราะเขารู้อยู่กันมาตั้งแต่เด็กๆอยู่กันตั้งแต่อายุ20ปีเจนนี่จริงจังผู้ประกาศดีใจคำชมมากขึ้นวางแผนปั้นลิลลี่บริหารค่ายเพลงเจนนี่จริงจังผู้ประกาศดีใจคำชมมากขึ้นและกำลังเตรียมตัวสอบใบประกาศหลังจากนี้วางแผนว่าค่ายเพลงได้หมดจะส่งไม้ต่อให้น้องลิลลี่ดูแลเริ่มมีคำชมขึ้นมามากกว่าคำด่าแล้วสำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นรัชนกสุวรรณเกตหลังมาทำหน้าที่ผู้ประกาศข่าวรายการทุกโต๊ะข่าวล่าสุดได้เปิดใจว่าดีใจและกำลังเตรียมตัวสอบใบประกาศและหลังจากนี้วางแผนว่าค่ายเพลงได้หมดจะส่งไม้ต่อให้น้องลิลลี่ดูแลดราม่าผู้ประกาศข่าวผ่านไประยะหนึ่งแล้วยังมีกระทบจิตใจอะไรไหมอย่างที่บอกว่าไม่ได้มีอะไรที่ทุกข์ใจเพราะเรากำลังตื่นเต้นกับหน้าที่ใหม่ดีใจที่คนให้ความสนใจกันขนาดนี้และเราก็พร้อมที่จะพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคลิกภาพรวมไปถึงการอ่านข่าวอยากให้ทุกคนลองเปิดใจชมดูสักนิดนึงแล้วค่อยคอมเมนต์เรามีความกังวลตรงไหนไหมพอผ่านมาสักระยะเราก็เหมือนรีแลกซ์มากขึ้นก็ไม่ได้กังวลอะไรแล้วค่ะแค่อยากพัฒนาให้เรารู้สึกว่าเป็นมืออาชีพมากขึ้นค่ะให้คนชื่นชอบกับบทบาทตรงนี้ของเราให้สมกับที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสค่ะแต่เราไปทำแค่2-3วันคนก็วิจารณ์แล้วเสียกำลังใจไหมหนูรู้สึกว่ารอบนี้มันเป็นแรงผลักดันมากกว่าก็เคยไปอ่านคอมเมนต์จากทุกๆข่าวที่หนูเคยเป็นข่าวมานะแต่ข่าวนี้เป็นครั้งแรกเลยที่หนูรู้สึกว่าคนชมมากกว่าคนที่เข้ามาด่าเราเลยไม่ได้สนใจคนที่ด่ามากเท่าไหร่แต่ถ้าอะไรที่ปรับได้เราก็พร้อมที่จะทำให้แต่ถ้าคอมเมนต์ที่มาเพื่อเกลียดเราก็ไม่สนใจแต่พอฟีดแบคมาดีเราต้องทำการบ้านหนักกว่าเดิมไหมก็ทำการบ้านหนักกว่าเดิมค่ะพยายามค้นหาตัวตนให้มากกว่าเดิมก็ขอบคุณที่ทุกคนให้การตอบรับเป็นอย่างดีหนูก็พยายามไปดูพี่ๆที่เขาเป็นมืออาชีพดูว่าทำยังไงให้มันออกมาเป็นเราให้มากที่สุดอย่างที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสเขาก็อยากให้มีความเป็นเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นก็เลยคิดว่าจะทำยังไงให้มันออกมาเป็นเราแบบที่ไม่มีดราม่าหรือให้คนชื่นชอบต้องซ้อมจากบ้านเลยไหมซ้อมค่ะบางทีขึ้นคอนเสิร์ตก็ไปเรียกคนหน้าเวทีว่าคุณผู้ชมมันอินอยู่ในหัวยิ้มก็พยายามถามแม่ทุกวันว่าวันนี้มีข่าวอะไรเด็ดๆไหมเพราะเราดูเองคนเดียวบางทีก็ไม่ทันสนใจข่าวไหนเป็นพิเศษจริงๆหนูรู้สึกว่าแต่ละข่าวมันท้าทายไม่เหมือนกันถ้าข่าวบันเทิงเราก็จะสนุกเฮฮาได้แต่ถ้าข่าวที่ซีเรียสหน่อยเราก็ต้องพลิกบทบาทเหมือนเราไม่ใช่เด็กที่ขี้เล่นอีกต่อไปเราต้องรู้หน้าที่ว่าตรงนี้เล่นได้ตรงนี้เล่นไม่ได้ก็โอเคกับทุกข่าวแต่เราก็มีฟาดกลับบอกว่าจะไปสอบใบประกาศใช่ยิ้มคือบางทีอะไรที่เราเหนื่อยที่จะต่อต้านเราก็ไหลตามแต่บางทีก็ได้แค่บางเรื่องถ้าทุกเรื่องเดี๋ยวก็ไม่มีความสุขกันพอดีเราเตรียมตัวขนาดไหนที่จะไปสอบใบประกาศมีโค้ชค่ะก็พยายามที่จะคุยกันตลอดเขาก็บอกว่าให้เราพร้อมก่อนเพราะจะมีการสอบพูดด้วยก็พยายามฝึกฝนค่ะถ้าไปสอบแล้วเราจะจริงจังกับบทบาทนี้เลยใช่ไหมหนูได้หมดนะคะถ้ามีโอกาสได้ทำต่อก็ยินดีที่จะทำแต่ถ้าสอบแล้วไม่ได้ทำต่อก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นใบปริญญาหรือเกียรติบัตรที่ติดไว้ที่บ้านเราก็รู้สึกภูมิใจที่เรามีมันกับอาชีพการเป็นผู้ประกาศข่าวเราจริงจังกับมันแค่ไหน
จริงจังมากนะคะเราก็รู้สึกว่าเราชอบเราจากคนที่ไม่ค่อยได้รับคำชมแต่พอมีคนชมมากๆเราก็รู้สึกภูมิใจดีใจกับเรื่องราวที่ผ่านมาและมีแรงที่อยากจะทำต่ออยากให้ถึงวันนั้นเร็วๆคนจะได้อยากดูเราอีกบทบาทหนึ่งก็คิดว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดผู้ใหญ่ก็มีการคุยกันค่ะว่าเดี๋ยวจะมีการทำเพิ่มวันกันเราก็รู้สึกฮึดขึ้นมารู้สึกชินกับคำชมหรือยังหนูก็ชินแต่ก็ไม่ได้หลงไปเพราะเราก็ยังพลาดไม่รู้ว่าวันไหนที่อาจจะมีคำด่าอีกคือเราอินกับคนที่เขาด่าเรามากเกินไปแต่พอมีคนชมถามว่าดีใจไหมก็ดีใจแต่มันก็กลัวว่าจะพลาดอีกต้องโดนซ้ำเติมอีกแล้วก็พูดว่าเห็นไหมมันกลับมาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เช็คฟีดแบ็กตัวเองตลอดใช่ไหมเช็คตลอดค่ะเพราะอาชีพที่เราทำมันอยู่ได้เพราะแฟนคลับจริงๆถ้าไม่เช็คก็อยู่ไม่ได้ยังมีร้องไห้อยู่ไหมไม่ร้องไห้เลยหนูรู้สึกโอเคมากแต่ที่แอบเสียใจมันก็มีแต่พอเสียใจแล้วเราก็หาวิธีแก้ปัญหาว่าจะทำยังไงเราเคยดูตัวเองที่ทำไปแล้วไหมหนูดูทุกวันวันละ 3-4 รอบบางทีถ้าเห็นว่าผิดไปนิดนึงก็จะรีเช็คกับทีมงานเลยว่าหนูพูดผิดตรงนั้นเป็นยังไงบ้างเขาก็บอกว่าอย่าไปซีเรียสก็ให้ดูพี่ๆเขาอะไรที่มันผิดพลาดก็เดอะโชว์มัสโกออนมันผิดกันได้แต่แค่ให้เรามีสติและให้เข้าใจกับเนื้อข่าวตรงไหนที่เราจะผิดประจำเหมือนบางทีหนูจะติดกับการอ่านมากเกินไปคือหนูจริงจังมากจนกลัวว่าจะเล่าผิดแต่จริงๆพี่เขาบอกว่าเราสามารถทำความเข้าใจและเล่าให้เป็นเราพอเทปหลังๆถ้าทุกคนสังเกตได้เราก็ไม่ค่อยจะสนใจสคริปต์แล้วเราเป็นคนพูดมากเราก็กลัวว่าถ้าไม่อ่านเลยเดี๋ยวจะเล่าเพลินหัวเราะก็พยายามจะดูบ้างเล่าบ้างฝากหน่อยในฐานะผู้ประกาศคนใหม่ไม่ค่อยชินคำนี้เลยหัวเราะก็ขอบคุณทุกคนก่อนเลยยกมือไหว้ที่ทุกวันนี้ยังมีกำลังใจจากเรื่องข่าวและจะมีเอฟซีที่พยายามทักเข้ามาว่าอ่านข่าวไหมวันนี้อยากเห็นอีกแล้วก็ขอบคุณทุกคนและฝากรายการทุกโต๊ะข่าวด้วยเป็นการอ่านข่าวครั้งแรกของเจนนี่จริงๆรายการเขาดังอยู่แล้วแหละเราก็ได้รับโอกาสที่ยิ่งใหญ่เข้ามาทำหน้าที่ตรงนั้นสำหรับใครที่ชื่นชอบในรายการของเราหรือมีอะไรที่อยากแนะนำก็สามารถที่จะมาบอกพูดคุยได้ค่ะค่ายเพลงตอนนี้เป็นยังไงบ้างหลังจากที่ทำเพลงออกไปตอนนี้ก็มีน้องๆแยกย้ายกันกลับบ้านค่ะก็มาวัดกันที่ยอดวิวว่าจะสำเร็จหรือไม่หรือจะมีใครต่อไหมตอนนี้ปล่อยเพลงไปแล้วค่ะมีการโปรโมทไปเรียบร้อยก็สามารถชมได้ในช่อง YouTube กับเพลงดาว TikTok ก็มานั่งคุยกันว่า2เดือนสุดท้ายน้องๆก็กลับบ้านพอดีเพราะช่วงนี้ก็ติดสงกรานต์ด้วยเราก็เลยให้กลับบ้านแยกย้ายกันไปแล้วรอดูผลส่วนที่รับไว้ก็คือกลับมาทำกันเวลาถึงคิวค่ะก็ดูแลทั้งสองหน้าที่เลยใช่ไหมดูแลทั้งสองหน้าที่ค่ะแต่ถ้าค่ายเพลงจะเน้นให้ลินลี่ช่วยลินลี่ก็ช่วยได้เยอะค่ะด้วยความที่เขาเริ่มโตและอยู่กับเราตลอดถ้าเราดูอย่างนี้จะเหมือนเขาเป็นเด็กนะแต่ถ้าเรื่องงานเขาจะเป็นคนบอกมาตลอดเลยว่าพี่เจนอย่าลืมอันนั้นอันนี้นะก็ช่วยได้เยอะค่ะก็ให้เรียนรู้ไปได้ไม่ได้อนาคตก็ช่วยกันอยู่ดีจะให้ลินลี่เป็นผู้บริหารค่ายเพลงเลยไหมก็ตั้งใจนะถ้าน้องทำได้หนูก็อยากให้น้องดูแลเต็มที่เพราะเราก็เริ่มมาอินกับสิ่งที่เราทำทุกวันนี้คอนเสิร์ตก็ยังรับนะคะแต่เดือนนึงอาจจะ 7-10 คิวเพราะสงสารลูกเวลาเดินทางถ้าไปแล้วไม่มีลูกก็ทำไม่ได้จริงๆคิดถึงเราก็จะพายูจินไปตลอดยิ้ม